ก่อนหนึ่งอยากขอขอบคุณสำหรับมีอาจารย์หลายๆท่านนะครับที่ก็ได้แนะนำมานะฮะอยากขอบคุณสำหรับอาจารย์วรพงศ์คริสตจักรแอคที่เชียงใหม่ขอบคุณอาจารย์เอสราที่ได้แบ่งปันบทเรียนนี้ในส่วนหนึ่งนะครับได้ผมมาเตรียมเพิ่มขอบคุณปิ๊กด้วยนะปิ๊กนี่เขาอยู่ฝ่ายจะเตรียมบทเรียนนะให้นิยามแห่งความรักนะซึ่งก็มีหลายๆท่านที่เป็นพระพรนะฮะในเนื้อหาในตรงนี้ด้วยก็อยากขอบคุณมาดูครับในเนื้อหานั้นเหงาอยากแต่งงานมีใครอยากแต่งงานบ้างชูมือให้ผมดูหน่อยอยากจะแต่งงานใช่ไหมมีใครบ้างเหงาคนละส่วนเนี่ยคนมีใครบ้างเหงาอยากแต่งงานมันมีหลายอันนะถ้าอยากแต่งงานอาจจะไม่ได้อยากแต่งงานเพราะความเหงาก็ได้นะนะ ทุกคนหลับตาปรากฏว่าผมถามด้วยหลับตาไปด้วยไม่มีใครเห็นเลยหลับตาหลับตาไหนใครบ้างอยากแต่งงานชูมือโอเคเดี๋ยวนี่คือไม่คือเชงเนี่ยเขาหลับตาแล้วเขามั่นใจว่ามันต้องมีอย่างนี้แน่นอนเขาเลยหลับตาอย่างนั้นหรือเปล่านะฮะในสุภาษิตบทที่31ข้อ10เขาบอกว่าไงครับพี่น้องช่วยอ่านนะครับสุภาษิต31ข้อ10บอกว่า1 2 3ใครจะพบภรรยาที่ดีเธอประเสริฐกว่าและคุณค่าของเธอเลอเลิศกว่าทับทิมคงจะเป็นใครแล้วใครจะพบภรรยาที่ดีได้แล้วใครล่ะจะพบสามีที่ดีได้นี่คงเป็นคำถามยอดฮิตใช่ไหมครับคงเป็นคำถามของคนโสดว่าแล้วเราจะพบภรรยาที่ดีได้ยังไงเราจะพบสามีที่ดีได้ยังไงบางคนนี่พอพูดปุ๊บกุมหัวใจเลยบอกอย่าฟังคำถามนี้นะอย่าถามคำถามนี้เด็ดขาดเลยนะเพราะใจรู้สึกว่าอยากแต่งงานผมอยากหนุนน้ำใจว่าให้เราได้มีโอกาสได้อธิษฐานเผื่อเรื่องนี้อย่างเจาะจงเสมอเอเมนไหมครับอธิษฐานได้ไหมอธิษฐานได้สิ่งที่อยากจะแบ่งปันวันนี้สั้นๆนะฮะระยะเวลาโอ้โหเกือบ2ชั่วโมงเลยฮะผมพยายามไปแบบสั้นๆเป็นช็อตๆนะอะไรพี่น้องเห็นโน้ตเนี่ยพี่น้องแฮปปี้แล้วผมรู้จะมีผู้หญิง8คนที่เราไม่ควรแต่งงานด้วยเอาแบบไม่ก่อนดีกว่าไหมถ้าควรแต่งงานกับใครมันอาจจะเยอะความดีงามได้เยอะอยู่แล้วใช่ไหมผู้หญิง8ประเภทที่เราจะไม่แต่งงานด้วยผู้ชายหันไปมองนะแต่ผมมีผู้ชาย10คนที่ไม่ควรแต่งงานด้วยข้อคิดของคนเหงาเนี่ยอยากแต่งงานประเด็นอะไรครับประเด็นก็คือว่ามีข้อคิดอยู่ประมาณ 4-5-6 ข้อใช่ไหมครับข้อคิดมาดูข้อคิดแรกครับบางทีเราอยากแต่งงานเนี่ยเราต้องมาเข้าใจกรอบนี้ก่อนคืออย่าหวังไปเจอคนสมบูรณ์แบบโลกนี้ไม่มีความสมบูรณ์คนที่สมบูรณ์คือใครครับพระเยซูเมื่อ10ปีก่อนรับใช้อยู่คริสตจักรแห่งหนึ่งถามลูกแก่บอกหนูน้องไปน้องเขียนสเปคของน้องเขียนลิสต์มาเลยเข้าใจว่าจะเขียนสัก4-5ข้ออะไรเงี้ยแล้วอ่ะ10ข้อเต็มที่โบเราชอบ10ข้อ20ข้อซัดมา300ข้อเลยนะผมอ่านไม่ทันจบเลยนะผมอ่านไม่ทันจบเลยนะว่า10ผมเปิดแบบคลี่คลี่เพื่อบอกอ่ะเก๋อ่ะเอาคืนโอ้ชื่อหลุดชื่ออีกไม่เป็นไรเขาไม่อยู่แถวนี้แล้วล่ะอ่ะเก๋เอาไปทำไมอาจารย์ผมว่าก็มีนะมีคนหนึ่งที่ผมเจอนะที่ผมรู้จักใครเลยพระเยซูคือเก๋สูงเหลือเกินอ่ะแล้วทุกวันนี้นะเท่าที่ผมทราบเก๋ยังไม่แต่งงานอย่าหวังไปเจอคนสมบูรณ์แบบมีพระเจ้าเท่านั้นมีน้องที่รักเราต้องออกจากความเข้าใจนี้ว่าวันหนึ่งเราจะเจอมิสเตอร์เพอร์เฟกต์ความสุขรอบด้านทุกอย่างมันเริ่มต้นที่ไหนเริ่มต้นที่เราก่อนภรรยาไม่สามารถให้ความสุขทุกอย่างกับสามีได้อาจารย์ดิวไม่สามารถให้ความสุขกับผมทุกอย่างได้อาจารย์ดิวรถเสียเนี่ยอาจารย์ดิวบอกที่รักรถเสียช่วยซ่อมหน่อยไหมอาจารย์ดิวว่าไงไอ้ฐานเผื่อที่รักชลบลบลบลอาจารย์ดิวไม่สามารถทำทุกอย่างได้ที่รักต้นหญ้ามันยาวยืดเลยอาจารย์ดิวทำได้อย่างเดียวหยิบกรรไกรตัดหญ้ามาที่รักดูแลตัวเองน้องที่รักเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนไม่มีคู่สมรสคนไหนทำให้เราสมหวังทุกอย่างไม่มีมิสเตอร์เพอร์เฟกต์คนที่สมบูรณ์ไม่มีออกจากความคิดแบบนี้เพราะเราไม่ออกแบบนี้เราจะเรียกร้องเสมอจริงไหมเราจะเรียกร้องกับพระเจ้าเราจะเรียกร้องในสิ่งที่เกินในความเป็นไปได้นะอิสยาห์บทที่54ข้อ5เพราะพระเจ้าผู้สร้างเป็นสามีของเจ้ามีพระเจ้าเท่านั้นที่ทำให้เรานั้นรับการเติมเต็มครบถ้วนสมบูรณ์เรามีกล่องเปล่าในชีวิตแต่พระเจ้าเป็นผู้ทำให้เติมเต็มเอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าหวังเจอคนสมบูรณ์แบบถ้าอยากรู้ฝั่งนี้หันไปสบตาคนฝั่งนี้ไม่ต้องถามแต่ส่งสายตาและเขาจะกระพริบตาปิดๆว่ามันไม่มีจริงๆ
แต่พี่ๆฝั่งนี้ทั้งสองฝ่ายเขากำลังเจริญขึ้นสู่ความไพบูลย์เอเมนไหมครับแต่ว่าเรากำลังดีขึ้นส่งตาให้ผมเอเมนไหมเข้าข้างกันพี่อุ๋ยหรือพี่อุ๋ยที่มองเนี่ยใช่แล้ว เป็นความสุขพี่น้องที่รักเป็นความสุขพระเจ้ากำลังให้เราเติบโตสู่ความไพบูลย์เอเมนไหมครับแต่กำลังบอกว่าอย่าหวังว่าเราจะมีคุณสมบูรณ์แบบขนาดนั้นข้อที่สองสำคัญมากมองที่ไหนมองที่ตัวเราก่อนมองที่ตัวเราก่อนแทนที่จะมองหาคนที่เหมาะกับเราเราไม่ต้องมองหามิสเตอร์ไรท์มิสไรท์เราไม่ต้องมองหานะแต่ให้เราเป็นคนที่เหมาะสมและถูกต้องสมมุติถ้าเราเจอถ้าเราไปเจอคนคนนั้นเราทำท่านะแล้วเราก็ร้องเพลงของพี่ไทยธนาวุฒิใช่ไหมใช่เลยเหมือนพี่อุ๋ยเจอพี่ตุ๊กอะประมาณนี้เลยคำถามคือพี่อุ๋ยเจอพี่ตุ๊กอะสมมุติตอนนั้นเป็นยังไม่เป็นแฟนอะไรกันเลยนะแบบเจอพี่ตุ๊กครั้งแรกอะอุ๋ยกำลังเดินแบบมาตาแบบโจรฟ้าเงี้ยแล้วไปผมใช่เลยเข้าไปห้องน้ำรู้ในไทยประเด็นก็คือว่าเราเจอคนที่ใช่คำถามคือแล้วเขาจะเลือกเราไหมถูกไหมแต่นี่ขอบคุณพระเจ้าเจอพี่ตุ๊กใช่ไหมพี่อุ๋ยถามจะรับผมไหมพี่ตุ๊กบอกว่ายินดีค่ะอันนั้นหลังจากผ่านมาแล้วนะแต่ประเด็นคือน้องๆกำลังจะเจอสภาพแบบนั้นไงว่าใช่เลยคนนี้ใช่เลยพระเจ้าแต่ประเด็นคือเขาเลือกเราแบบแต่ประเด็นคือสิ่งที่อยากจะบอกต่อไปคือให้เราเป็นคนคนนั้นดีกว่าจริงไหมให้เราเป็นคนที่ดีแบบนั้นให้เราเป็นคนที่ใช่แบบนั้นสำหรับคนอื่นเพื่อเขาจะมาเลือกเราเอเมนไหมครับกำลังจะบอกว่าให้เราพัฒนาชีวิตของเราอย่าเริ่มต้นในการมองหาแต่เริ่มต้นในการสร้างชีวิตของเราเองเอเมนไหมคนเนี่ยอยากจะชอบอยู่กับคนอะไรคนประเภทคนใจกว้างจริงไหมอยู่ด้วยแล้วไม่อึดอัดคนเนี่ยจะชอบอยู่กับคนแบบนี้เราลองมองลองถามคนข้างๆดูเพื่อนๆเราดูว่าเอ๊ะเวลาใครอยู่ใกล้ๆแล้วเขาอึดอัดไหมใครนั่งข้างๆเรารู้สึกว่าออกซิเจนมันจะหมดไปแล้ววะนั่งใกล้ๆคนนี้ทีไรมันจะตายทุกทีเลยมันอึดอัดไหมอยู่ด้วยรู้สึกสบายไหมรู้สึกว่าเรากำลังหลั่นล้ามาหลั่นล้าหลั่นล้าหลั่นล้าพี่ตุ๊กกำลังหลั่นล้าหลั่นล้าพอเจอพี่อุ๋ยอย่างนั้นหรือเปล่าหรือบีกำลังมาหรือรู้ยังขอบคุณพระเจ้าพอนั่งใกล้อาจารย์วัดไม่เลยบีนี่เดินมาสมมติบีเดินเศร้าๆมานะเดินคอตกมานะพอมาเจอพี่วัดนะดอกไม้บานพี่อุ๋ยหน้าเศร้าๆมาพอนั่งใกล้ๆพี่ตุ๊กดอกไม้บานพี่น้องที่รักเราต้องเป็นคนแบบนี้คืออยู่ใกล้แล้วมีความสุขเวลาอยู่ใกล้แล้วเนี่ยคนรู้สึกว่าได้รับอะไรดีๆจากเราไม่มีใครอยากอยู่กับคนที่อึดอัดคนอยากอยู่ใกล้กับคนที่ถ่อมใจจริงไหมนั่งฟังคุยได้เรื่อยๆสบายๆใจเขาบอกว่าคนที่น่าสนใจที่สุดในโลกคือคนที่สนใจคนอื่นคนที่คุยเก่งที่สุดคือคนที่พูดน้อยคนที่คุยเก่งที่สุดคือคนที่พูดน้อยคุยกับคนอื่นเก่งที่สุดคือคนที่พูดน้อยเพราะคนอื่นน่ะเขาอยากจะคุยกับเราในสิ่งที่เขาอยากคุยจริงไหมเขาอยากจะคุยเรื่องของเขาเขาไม่ได้อยากคุยเรื่องของเราเพราะฉะนั้นให้เราเป็นคนที่คุยเรื่องผู้อื่นเอเมนไหมครับนะเขาอยากช่วยด้วยสร้างความสัมพันธ์ด้วยเขาจะมีความสุขข้อที่3คือฟังเสียงคนรอบข้างคนที่รู้จักเราอย่างดีถ้าบอกว่าไม่ใช่นะพี่น้องที่รักถ้าคนรอบข้างบอกไม่ใช่ยังไงคนนี้ไม่น่าใช่นะเราต้องฟังเสียงคนรอบข้างด้วยช่วยถ้าเพื่อนสนิทบอกเราเนี่ยพี่น้องต้องตั้งใจฟังให้ดีผมกำลังไม่ได้พูดในมุมแค่ของพระเจ้าซึ่งพระเจ้าเรารู้แล้วในหลักการถูกไหมพระเจ้าจะบอกกับเราเองถูกไหมแต่พระเจ้าก็ให้เพื่อนเราด้วยไงจริงไหมเพื่อนเราเป็นที่ปรึกษาได้ไหมเป็นเสียงของพระเจ้าผ่านเพื่อนได้ไหมได้เราฟังเสียงของมนุษย์ด้วยเราฟังเสียงของพระเจ้าด้วยแต่ในพระวิญญาณของพระเจ้าจะให้ความมั่นใจกับเราถูกไหมผมกำลังพูดแบบนี้ไม่ได้หมายถึง 100% นะว่าเฮ้ยถ้าเพื่อนเราบอกไม่ใช่มันจะไม่ใช่ 100% ไม่ใช่แต่อย่างน้อยเนี่ยพระเจ้าก็ให้สังคมถูกไหมครับประเด็นก็คือว่ามีคำพูดติดคำพูดที่น่าสนใจอันนึงเขาบอกว่าความรักทำให้เราตาบอดจริงไหมความรักทำให้เราตาบอดและบางครั้งการแต่งงานทำให้เราตาสว่างมันก็ไม่ได้จริงเสมอไปหรอกใช่ไหมครับแต่มันก็สะท้อนอะไรบางอย่างใช่ไหมกับประโยคแบบนี้หวังว่าจะไม่มีประโยคแบบนี้ในชีวิตของท่านเอเมนไหมครับหรือว่าท่านตรงนี้สว่างแล้วสว่างมากขึ้นอีกเพราะยิ่งมั่นใจว่าเขาคือนี่แหละคือคนที่พระเจ้าประทานมาเอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นฟังคนรอบข้างดีๆพี่น้องที่รักครอบครัวของเราคุณพ่อคุณแม่เพื่อนที่รู้จักเราดีบางทีเราตาไม่ดีเราอาจจะมองแยกแยะดีชั่วไม่ออกในตอนนั้นเขาบอกความรักทำให้คนตาบอดไงแต่ก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นต่อไปว่าการแต่งงานทำให้เราตาสว่างไม่เป็นแบบนั้นสิ่งที่4คือ
ันนี้ทั่วไปครับอธิษฐานขอต่อพระเจ้าสุภาษิต 18:22 บอกว่าอธิษฐานนะบุคคลที่พบภรรยาก็พบของดีนะบุคคลที่ใกล้ชิดพระเจ้าเขาจะพบของดีพบสามีด้วยและได้ความโปรดปรานจากพระเจ้าสุภาษิตบทที่19:14เรือนและทรัพย์สลึงคานเป็นมรดกมาจากบิดาแต่ภรรยาที่หยั่งรู้ก็มาจากพระเจ้าสามีที่หยั่งรู้ก็มาจากพระเจ้าไม่มีใครให้เราได้นอกจากพระเจ้าดังนั้นให้เราอธิษฐานอธิษฐานขออะไรครับขอสามีที่ดีขอภรรยาที่ดีแต่ต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนด้วยใช่ไหมครับที่จะเป็นคนดีของพระเจ้าเราอาจจะมีพ่อแม่ที่หาเงินทองให้เราได้แต่พ่อแม่ก็ไม่สามารถหาสามีหรือภรรยาที่ดีให้เราได้นะเว้นแต่คำแนะนำถูกไหมแต่พระเจ้าจะเป็นผู้จัดเตรียมเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักไว้วางใจพระองค์ข้อที่5เป็นตัวของตัวเองที่คบกับเพื่อนต่างเพศเป็นตัวของตัวเองเมื่อเขาสนใจเราเนี่ยเขาต้องสนใจที่ไหนตัวจริงของเราจริงไหมตัวจริงเสียงจริงถ้าเราอยู่ในกลุ่มพี่น้องที่รักเราเป็นอีกแบบนึงนะแล้วไปเจอนะไปเจอคนอีกแบบนึงเจอในกลุ่มอีกแบบพอแต่งงานถ้าเจออีกแบบแสดงว่ายังรู้จักกันไม่มากพอแล้วตัวเราเหมือนกันเป็นจริงแบบไหนในกลุ่มใช่ไหมครับที่บ้านเป็นยังไงเป็นจริงที่นี่หมายถึงลักษณะนิสัยนะครับเป็นตัวของตัวเองการเป็นตัวของตัวเองไม่ได้หมายความว่าห้ามปรับปรุงตัวเองเราเป็นคนกระเซาะกระเซิงเราเป็นคนนอนอยู่บ้านชอบใส่เสื้อยืดนุ่งกางเกงขาสั้นตื่นมาไปอย่างนี้เลยมาโบสถ์จริงใจดีเห็นภาพไผ่เลยนะอันนี้แต่ไผ่น่ารักนะคือไผ่ก็เป็นคนเซอร์ไงไผ่ก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับไม่ใช่นุ่งกางเกงบ็อกเซอร์มานมัสการผมจริงใจอ่ะทำไมไผ่ก็ไม่ได้นุ่งบ็อกเซอร์มาขนาดนั้นเขาก็ปรับปรุงใช่ไหมครับแต่งกายให้เรียบร้อยสวยงามเป็นตัวของตัวเองไม่ได้หมายความไม่ปรับปรุงพัฒนาปรับปรุงแต่ยังเป็นตัวจริงเข้าสังคมทำตัวดีสโลแกนของฝรั่งต่างประเทศเขาบอกว่าเอาเท้าข้างที่ดีก้าวออกมาเคยได้ยินคำนี้ไหมเอาเท้าข้างที่ดีก้าวออกมาหมายความว่าไงครับคือเท้าอีกข้างหนึ่งคือมาด้วยแหละแต่การพรีเซนต์หรือการนำเสนอในสังคมเนี่ยนำเสนอในส่วนที่ดีแต่ก็มีความจริงใจเวลาไปเที่ยวก็เอาสิ่งดีๆออกมาแต่ยังคงเป็นตัวจริงของเราอย่าคิดว่าคนจะต้องชอบคนแบบนี้เราจะต้องทำตัวแบบนี้ช่วงนี้ณเดชดังพี่โจของเราก็เลยบอกน้องๆในวอลเลย์เออร์ไปเหลาแก้มให้แหลมยาวไปใส่คิ้วให้มันหนาๆหน่อยทำทรงผมแบบพี่ณเดชหน่อยส่วนสาวๆก็ช่วยไปทำหน้าแบบยาย่ามาให้หน่อยก็คงจะทำกันยากหน่อยนะฮะบางคนก็ยาย่าบางคนก็ยาหย่าอะไรเงี้ยนะบางคนก็หย่าเลยอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปคือเราต้องเป็นตัวของตัวเองอย่าคิดว่าเขาจะชอบคนแบบนั้นแบบนี้เราก็เลยเรียนแบบเพราะคิดว่าเขาจะชอบเป็นตัวของตัวเองข้อที่6รักษาชีวิตให้บริสุทธิ์นะพูดถึงเรื่องเพศนะชัดเจนเรื่องเพศต้องบริสุทธิ์คนไหนที่ผิดพลาดไปแล้วมีความสัมพันธ์ล้มเลิกกลับใจใหม่ไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่ในคิดจักไม่มีใครที่อยู่กินกันโดยไม่แต่งงานใครที่อยู่กินกันและคิดว่าเขาจะเป็นคู่อยู่กันยาวแต่งงานกันเสียแต่ถ้าอยู่กินกันด้วยแล้วยังไม่แต่งถ้าอยู่กินกันด้วยแล้วยังไม่แต่งให้แต่งซะแต่ถ้ายังไม่มั่นใจก็ให้เลิกกันซะชัดเจนถูกไหมครับไม่มีประโยชน์ได้เสียกันแล้วไม่ดีเลิกซะเอเมนไหมครับเห็นด้วยคำนี้ไม่ใช่ท่านเป็นอย่างนั้นนะเอเมนไหมหมายถึงว่าเห็นด้วยกับคำสอนนี้เอเมนไหมครับนะได้เสียกันแล้วไม่ดีก็เลิกนะหลักการพระเจ้าไม่ใช่หนังไทยฝนตกพรำๆอยู่กระปายกระท่อมได้เสียกันตื่นเช้ามาพระเอกนั่งร้องไห้เสียไปแล้วไอ้นางเอกเสียไปแล้วเธอต้องไปสู่ขอฉันนะอะไรเงี้ยอันนั้นมันโลกนิทานในทางพระเจ้าเนี่ยบางทีเรารับค่านิยมแบบนี้ไงตอนผมเป็นคริสเตียนใหม่เราคิดแบบนี้เหมือนกันนะวิตายแล้วเกิดเราได้เสียเป็นสามีภรรยากันครั้งเดียวเนี่ยต้องแต่งงานชั่วชีวิตไหมไม่ใช่นั่นคือความบาปโอเคไหมครับแยกกันซะนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องนี้ถ้ายังไม่แต่งแค่ชอบพอรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์ชัดเจนไหมชัดนะทีละเรื่องถ้าคนไหนติดการพนันคิดเราเมายาเป็นคนเลวก็ไม่ต้องใช้ชีวิตด้วยกันเลิกซะแต่ถ้าแน่ใจแบบนี้แน่ใจแต่งซะถูกไหมชัดเจนถูกไหมแบบโลโลเลเลยังงงยังไงตกลงง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 งอะไรเงี้ยมาบวชเป็นแฟนกลับบ้านไปนอนด้วยกันแล้วจะยังไงตรงเป็นแฟนหรือเป็นสามีภรรยาจะไงตอบมาให้ชัดงงอยู่บ้านนอนด้วยกันมาบวชแบบเป็นเพื่อนกันเอ้ามีที่ไหนเพื่อนหรือแฟนมีคำไทยเขาบอกพี่น้องท้องชนกันเหรอโอ้นี่คำนี้คำแรงขอประทานโทษไม่น่าใช้ก็เลยบอกว่าบอกเป็นพี่เป็นน้องแต่มีความสัมพันธ์แบบสามีภรรยาจะเอายังไงให้ชัดเจนแต่งเลยถ้าไม่ใช่ถือเป็นความบาปเลิกกันซะรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์แล้วเดินไปถ้าพระเจ้าทรงนำอีกทีแต่งงานโอเคไหมชัดเจนไหมเคลียร์
นะครับความบาปเรื่องเพศมันจะมีอิทธิพลต่อเรามากมันจะมีอิทธิพลกระทบต่อจิตวิญญาณของเราตลอดมากกว่าบาปอื่นๆนะฮะบาปที่ล่วงประเวณีนั้นมีผลกระทบต่อภายในจิตวิญญาณผมได้ศึกษาลงไปลึกนิดนึงทำไมเรื่องความบาปเรื่องเพศมันเกี่ยวกับไหว้ลูกเคารพยังไงพระพบาอันทำไมพระบาอันชอบให้คนมันมีความสัมพันธ์อยู่ข้างหน้ากันเหรอทำไมไม่แบบมาเล่นป้องแปะกันหน้าพระบาอันแล้วก็จะเกิดการอวยพรหรือว่ามันนั่งเล่นมอนมาเราไม่ได้นั่งมอนซ่อนผ้ากันแล้วเดี๋ยวจะเกิดการอวยพรจากพระบาอันอะไรเงี้ยทำไมต้องมาร่วมเพศอะไรกันพระบาอันอะไรแบบนี้คือในสมัยก่อนในอดีตเนี่ยคนเนี่ยปลูกไม้แล้วปลูกเป็นสังคมของเกษตรกรรมพอเรามีสังคมเกษตรกรรมปุ๊บเนี่ยคนก็มีแนวความคิดว่าเฮ้ยมันต้องมีฝนมีฟ้าอวยพรมาปีไหนแล้งเนี่ยปีไหนฝนดีแสดงว่าพระบาอันอวยพรแล้วปีไหนไม่ดีแสดงว่าพระบาอันไม่อวยพรงั้นแล้วเขามีความเชื่อเขาเรียกว่าเชื่อแบบดูอัลลิซึมดูอัลลิซึมคือหมายถึงว่าเชื่อสองฝักสองฝ่ายเหมือนกับหยินหยางพวกนี้เขาเรียกดูอัลลิซึมดูอัลคือดูโอคือคู่กันเขาบอกว่าเขามีลากพระคัมภีร์ก็ได้พูดถึงสิ่งนี้นะบอกว่าสิ่งที่ถูกกล่าวห้ามในโลกนี้ก็ถูกกล่าวห้ามในสวรรค์ด้วยใช่ไหมคือมีความสัมพันธ์กันกำลังบอกสิ่งที่อยู่ในโลกมาจากสวรรค์สิ่งที่เกิดขึ้นในสวรรค์จะเกิดขึ้นในโลกด้วยในมุมมองของคนในสมัยนั้นเขามีความเชื่อว่าพระบาอันเนี่ยอวยพรโดยการให้ฝนให้ฟ้าการให้ฝนให้ฟ้ามาจากอะไรมาจากการที่พระบาอันเนี่ยมีความสัมพันธ์กับภรรยาของตัวเองเมื่อมีความสัมพันธ์มีน้ำในกายออกมาการที่มีน้ำในกายออกมานั้นทำให้ส่งผลกระทบต่อโลกนี้คือมีฝนฟ้าตกลงมาตามฤดูกาลปีไหนที่ฝนฟ้าแห้งแล้งไม่ตกแสดงว่าพระบาอันกับภรรยาเนี่ยไม่ได้มีความสัมพันธ์ด้วยกันจึงไม่มีน้ำหลั่งออกมาเพราะฉะนั้นเขาก็มีความคิดว่างั้นเมื่อสวรรค์ของเขาอะนะกระทบกับโลกนี้เขาก็เลยคิดว่าถ้าทำอะไรในโลกนี้ก็จะกระทบถึงสวรรค์เช่นเดียวกันงั้นถ้าพระบาอันไม่ได้ทำเดี๋ยวจะทำให้ก็เลยมามีความสัมพันธ์แบบนี้ต่อหน้าบาอันเพื่อจะให้ข้างบนนั้นหลั่งฝนลงมาเห็นภาพไหมเรียกลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นพอเรารู้หลักการนี้แล้วพี่น้องไม่ต้องช่วยพระบาอันในการหลั่งฝนในความสัมพันธ์หนุ่มสาวไม่ต้องเฮ้ยเดี๋ยวเราว่าช่วงนี้ฝนแรงนะเราไปช่วยพระบาอันกันดีกว่ากำลังพูดในมุมติดตลกแต่ว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าการลงมาการหลั่งมาคือการอวยพรของพระเจ้าฟ้าฝนมาจากพระเจ้าที่อวยพรเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักเอเมนไหมครับต่อมาข้อ7อยู่ท่ามกลางคนของพระเจ้าอยู่ท่ามกลางคนของพระเจ้าคือข้อคิดคือคนเพศเดียวกันเนี่ยนะครับเวลาเราสนใจเนี่ยถ้าเราอยากพบคนที่เราจะแต่งงานด้วยเนี่ยเราจะสังเกตว่าจะมีคนอยู่ในกลุ่มนั้นหยุดโอ้ขอบคุณมากขึ้นมาข้อสุดท้ายดีมากเลย ข้อสุดท้ายอยู่ท่ามกลางคนของพระเจ้าหมายความว่าไงคือคนที่เราอยากจะคบด้วยเนี่ยต้องอยู่ในสังคมของพระเจ้าใช่ไหมเราจะพบคนเราอยากพบคนแบบไหนนะไปอยู่ในที่ที่เขาเรียกอะไรผมจะพูดคำว่าถ้าเราอยากได้คนเราอยากได้แฟนไม่ดื่มเหล้าเนี่ยเราจะไปเดินแถวพัดพงไปหาแฟนแถวนั้นไหมคงจะยากอ่ะเราอยากได้แฟนไม่ดื่มเหล้าอ่ะคนแถววัดพงคงจะดื่มเยอะถูกไหมครับกำลังบอกว่าถ้าเราอยากได้คนแบบไหนคนดีแบบไหนต้องไปหาคนในสังคมที่เขาอยู่แบบนั้นอ่ะเราเป็นคนของพระเจ้าแล้วก็ต้องหาแฟนที่ไหนหาแฟนที่โบสถ์เองไหมครับนะหาแฟนที่โบสถ์ไปอยู่ที่ที่คนประเภทนั้นนะครับเรียนรู้เขาอย่างห่างๆก่อนจากไกลๆแล้วดูว่าเขาน่าสนใจไหมรู้จักจากความเป็นเพื่อนไปเป็นกลุ่มแล้วค่อยรู้จักสนิทกันมากขึ้นเองไหมครับอันนี้พูดโดยทฤษฎีเนาะเดี๋ยวถ้ามีคำถามเดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวอาจารย์เดียวจะมาช่วยตอบอันนี้มาดู3ประการนะ3ประการที่เราจะเลือกนะก็ไม่ใช่สรุปเป็นหลักการนิรันดร์แต่ดูว่าเป็นแนวโน้มฟังแล้วได้ข้อคิดแล้วก็เอามาลองใช้ดูก็ได้3 4นะ4แรกคืออะไรครับ4แรกดูแบงค์โน้ตสิ chemistry คืออะไรครับ chemistry คือต้องมีเคมีเป็นไงต้องมีเคมีต้องมีเคมีมันเป็นเซนส์นะฮะเป็นเซนส์เรื่องความรู้สึกอ๋อดูนี่มีท่าหัวใจด้วยเป็นความรู้สึกได้พี่น้องคิดว่าพระเจ้าให้เรามีความรู้สึกได้ไหมพระเจ้าให้เรามีความรู้สึกได้นะมันคล้ายกับเรานะแต่ไม่ใช่เหมือนทุกเรื่องเลยใช่ไหมคล้ายกับเราทุกเรื่องเลยไม่ใช่โอ้ดูคนนี้ดิทาปากลิปสติกสีแดงเหมือนเราเลยเราอยู่บ้านแล้วก็ทาลิปสติกสีแดงก็คงไม่ใช่อู้ดูสิโอ้เราเนี่ยชอบมากเลยเนี่ยเราชอบกำยำแข่งขันดูคนนี้โอ้คนนี้ฟิตเนสเลยนะอ่านี่แล้วแต่นะไม่ใช่แต่กำลังจะบอกว่าคือพระเจ้าให้เรามีความรู้สึกในใจมันคล้ายกับเรานะเป็นพอสรุปได้แต่ว่าไม่ใช่คนนั้นพอเข้าใจไหมครับอย่างน้อยเรามีความรู้สึกที่ดีกับเขาคนนี้รู้สึกพิเศษจากกลุ่มเวลามองไปอ่ะพอเข้าใกล้มองสบตามันดูมันปิ้งปังมันเกิดปฏิกิริยาเคมีแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ามาโบสถ์แล้วแบบสแกนเลยปิ้ง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 โอ้โห
มันคงไม่ได้เกิดความรู้สึกแบบนั้นแต่มาจากความรู้สึกที่จุดเด่นสนใจใช่ไหมครับกวาดไปเนี่ยใช่ไหมครับผมก็ไม่แน่ใจว่าอาจารย์ดิวเวลามองผมมาในกลุ่มอาจารย์ดิวจะเป็นลมจะเป็นลมหรือเปล่าไม่แน่ใจหรืออาจารย์ดิวมองมาแบบมีแต่ความเศร้าไปหมดเลยก็เลยจะบอกว่าแต่ถ้าเกิดเรามองไปแล้วแบบมีรู้สึกเศร้ามากเลยกับกลุ่มนี้เนี่ยแสดงว่าอาจจะไม่ใช่กับเราแน่นอนอ่ะพอเห็นภาพไหมแต่ถ้ามองไปรู้สึกมันดูมีชีวิตชีวาอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นแบบเนี้ยผมเจออาจารย์ดิวครั้งแรกนี่ผมรู้สึกมีความสดชื่นมากเลยนะคืออะไรนะอะไรนะอะไรนะเคมีน่าสนใจคือแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็เล่าให้ฟังแต่ว่าถ้าเล่ามันจะเล่ายาวแต่ว่าเอาสั้นๆไว้ก่อนแต่ว่าอย่าเพิ่งไปสรุปว่าต้องเป็นแบบนี้ฟังแล้วอาจจะไม่เข้าใจแต่อยากจะเล่าในช่วงที่ตอนเจออาจารย์ดิวครั้งแรกเนี่ยผมก็ป่วยนะเล่าให้น้องๆฟังแล้วก็ฟังจนเบื่อแล้วผมทำงานอยู่ในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแล้วเขาเนี่ยยังไม่มาเชื่อพระเจ้าผมก็นั่งกินข้าวแต่ป่วยวันนั้นป่วยมากไปทานกินโจ๊กกินโจ๊กจันเดียวมานั่งฝั่งนี้โต๊ะเดียวกันโต๊ะมันยาวแล้วก็นั่งฝั่งนู้นกินไปแล้ว นี่ชีวิตจริงเนี่ยไม่เคยเล่าที่ไหนนะคือโอ้ยกินใหญ่เลยอะเคมีมันทำงานอะกินจนหมดเลยนะแล้วครั้งแล้วเป็นครั้งเดียวแต่ถ้าพูดเข้าในเทอมบิบิโคลเนี่ยนะแบบมันเป็นการสำแดงที่เกิดธรรมชาติในวันนั้นอะแล้วเป็นครั้งเดียวแล้วผมไม่เคยเป็นแบบนี้กับผู้หญิงที่ไหนอีกเลยนะผมไม่เคยแล้วก่อนนั้นที่ก็ไม่เคยไอ้สเตปต่อมาเนี่ยรับตัวเองไม่ได้เหมือนกันพอกินเสร็จปุ๊บเขาก็ลุกไปผมก็มันมีคำถามเลยนะบอกทำงานอยู่ที่ไหนอะเธออยู่ชั้นไหนอะเดินตามอะเขาเดินตามด้วยแล้วก็ขึ้นลิฟต์ไปด้วยอยู่ชั้นไหนภาษาแบบมนุษย์อยู่ชั้นไหนวะอยากจะรู้จังเลยพอเขาเดินไปเข้าห้องอ๋อเขาอยู่ชั้น8ผมนี่อยู่ชั้น13ไปปุ๊บเชิงเอ้อดูคือมันมีไอ้บางตาเชิงเอ้อดูอ๋ออยู่ห้องนี้เหรออืมกลับห้องไม่มีอะไรกลับห้องตัวเองไม่มีอะไรแล้วก็เดี๋ยวช่วงเวลารู้จักกันเดี๋ยวว่ากันอีกทีอันนั้นอัศจรรย์ยิ่งกว่าผมเชื่อว่าเป็นเรื่องกับการอัศจรรย์ของพระเจ้าแต่ไม่อยากบอกเรื่องนี้กับมองแล้วเฮ้ยงั้นเดี๋ยวไปปิ๊งปังคนข้างนอกไม่ใช่อันนี้เจาะจงนะอันนี้พิเศษนะพิเศษนะเจาะจงก็เกิดความรู้สึกแบบนี้แล้วผมไม่เคยเดินตามผู้หญิงที่ไหนมาก่อนเลยนะเว้นแต่เค้าเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังตามอยู่ใช่มั้ยตามไปปฏิบัติรับใช้ยังเจาะจงคือกรณีแบบนี้คือกำลังจะบอกว่ามันเป็นเคมีในส่วนที่ผมสัมผัสได้อะนะแล้วผมก็พามาหาให้เขามาพบพระเจ้าแต่ช่วงที่มาพบพระเจ้าเนี่ยผมก็มอบถวายให้กับพระเจ้าไปเลยนะว่าพระเจ้าก็เขาเป็นของพระเจ้าถ้าจะชอบจะเลือกเป็นเพื่อนอะไรก็ไม่มีปัญหาคือผมคิดว่าผมท่าทีถูกไงนะมั่นใจไม่ใช่คิดว่ามั่นใจว่าท่าทีถูกว่าเป็นเพื่อนแล้วก็รับใช้ในโบสถ์ให้เขามาเชื่อพระเจ้าเพราะถ้าเกิดไม่มาถวายให้กับพระเจ้าเดี๋ยวผมรู้เดี๋ยวพระเจ้าจัดการผมแน่เลยเพราะตอนนั้นเขายังไม่รู้จักพระเจ้าไงถ้าผมคิดแบบชาวโลกแบบอ่อนแอนะเฮ้ยไม่พามาหาเพราะเรารู้ระบบโบสถ์เราตอนสมัยที่โบสถ์เราอยู่เนี่ยถ้าเกิดเขาโตขึ้นนะเขาต้องเป็นหัวหน้าเขตแขวงก็ต้องยิ่งใหญ่มากเลยแล้วถ้าเกิดเราเป็นพวกหลงหายแบบนี้นะมันจะต้องเลิกจากกันแน่ๆไม่เอาเราเก็บเป็นของเราดีกว่าเราเป็นแฟนดีกว่าเรามีโอกาสเราก็แต่งงานกันไปแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีคิดแบบนี้คิดแบบโง่เลยอ่ะแต่ผมคิดแบบไม่เป็นไรพระเจ้ามอบถวายเขาเป็นคนของพระเจ้าเขาต้องมารอดนะถ้าทีถูกไงแล้วก็ให้เขามาเชื่อแล้วก็เป็นเพื่อนกันโอเคนะนี่เล่ามาให้ในตรงช่วงนี้คือเคมีมองไปรู้สึกไม่ได้เศร้าใจปิ๊งปังนะว่ากันไปสิ่งที่2คราวที่2เขาใช้ภาษาอังกฤษใช้ว่า compatibility C ที่2นี่คือการเข้ากันได้มาดู compatibility นะมีอยู่4 5 6อันอันแรกคือ age อายุใกล้เคียงกันต่างกันไม่เกิน10ปีถ้ามากเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีเค้าเรียกไม่มีข้อห้ามถูกมั้ยเกินก็ได้นะเกินก็ได้แต่เพียงแต่ว่าโดยแนวโน้มทั่วไปอย่างผมกับภรรยาเนี่ยเวลาคนเห็นนะบอกโอ้โหอังกฤษทำไมได้ภรรยาอายุน้อยมากเลยเนี่ยผมก็ถามไปคิดว่าภรรยาห่างจากผมเท่าไหร่ครับ7ปีได้ไหมครับอาจารย์บอกโอ้โห7ปีเลยเหรอภรรยาผมเนี่ยผมแย่ขนาดนั้นเลยหรือไงจ๊ะไม่ได้บอกว่าภรรยาผมดูอายุน้อยผมโอ้โหผมแก่ขนาดนั้นเลยเนี่ยแล้วแค่ผมเนี่ยอายุมากกับภรรยากี่ปีฮะเอาแบบคนที่ยังไม่รู้นะ8ปีนะขอบคุณมากเลยฮะ7ปีหนักแล้วให้8ปีให้ซ้ำเติมให้ผมเอาคืนนะถูกเย็บ2เดือนนะผมแก่กว่าภรรยาโอ้โหไงดูภาคภูมิใจมากนะ2เดือนนะจริงๆจะเรียกพี่ดิวก็เกรงใจไม่ใช่อายุให้ใกล้เคียงกันเพราะจะได้คิดใกล้ๆเคียงกันเกิดความเข้าใจใช่ไหมไม่ใช่แต่งงานมาได้ภรรยามาที่ไหนได้ไม่ได้ภรรยาได้ลูกสาวมาอีกคนหนึ่งคือต่างกันเหลือเกินหรือภรรยาแต่งกับสามีที่แก่มากภรรยาบอกนอกจากได้สามีได้พ่อมาอีกคนหนึ่งคือต่างคนต่างได้กันในสิ่งที่เราไม่อยากจะให้เพิ่มกว่านี้อีกแล้วเนี่ยเขาจะเห็นเราเป็นลูกเห็นเป็นพ่อเป็นแม่อะไรเงี้ยนะแบ็คกราวด์คือฐานะทางการเงินสำคัญฐานะทางการเงินทำไมบอกว่าโอ้ยกัดก้อนเกลือกินมันไม่ใช่เป็นเรื่องเงินมากเงินน้อยแต่มันเป็นเรื่องเ
ราะว่าปัจจัยแฟกเตอร์การปรับตัวมันจะเยอะถ้าต่างกันมากคนรวยคนจนเนี่ยนะครับแต่งการปรับตัวเยอะเช่นอะไรคนมีเงินเนี่ยเขาใช้เงินไม่ต้องห่วงมากใช่ไหมแต่คนมีเงินน้อยเนี่ยเขาจะห่วงกังวลเช่นเขาบอกว่าสามีบอกโอ้ยเนี่ยสามีเป็นคนไม่ค่อยมีเงินแต่งานกับภรรยาที่มีเงินไงสามีบอกเนี่ย5บาทเธอใช้ไปทำไมเนี่ย10บาท100บาทเนี่ยรู้มั้ยโอ้โหไม่ได้เลยนะภรรยาบอกแม่ใช้ได้เดือนละ 50,000 คิดอะไรมากอ่ะ100 200เนี่ยเนี่ยเห็นมั้ยแบ็คกราวด์เห็นมั้ยครับภาพแบบเนี้ยโหแนนฟังแล้วเหวอเลยนะแนนคิดมากโอ้อาจารย์ครับมันมีอย่างงี้ด้วยเหรอเนี่ยแนนได้เดือน 200,000 นี่เขาจะรับแนนได้มั้ยเนี่ยกำลังบอกว่าเป็นแฟกเตอร์ส่วนหนึ่ง 2.3 ครับ culture วัฒนธรรมที่ต่างกันทำให้ปรับตัวเยอะเช่นเดียวกันพี่น้องจินตนาการสมมติลูกกะเหรี่ยงแต่งงานกับบิลเกตเงี้ยทั้งมานี่มังอะไรกังนี่โอ้ you don't understand this is the Microsoft ขึ้นไปกล่าวประถาปาถกอยู่ข้างล่างนั่งถักโอ้โอเคโลมาเฟอร์อย่างเงี้ยคือมันต่างกันคนดอยคนเขามีคุณค่านะครับแต่ผมกำลังพูดถึงความแตกต่างความเข้าใจไงเห็นภาพไหมความแตกต่างความเข้าใจการปรับตัววัฒนธรรมตะวันออกตะวันตกยากมากไม่ใช่เป็นไปไม่ได้แต่มันมีแฟกเตอร์เยอะมันมีแฟกเตอร์เยอะอย่างเช่นคนต่างประเทศคนฝรั่งพูดผมใช้คำสั้นๆแล้วกันเนาะนะคนต่างประเทศคนฝรั่งเน้นการใช้ความสามารถเฉพาะตัวคนเอเชียเน้นความสัมพันธ์เน้นการช่วยเหลือกันคนต่างประเทศโตระดับหนึ่งเขาส่งลูกไปไหนครับออกนอกบ้านเลยนะลูกดูแลตัวเองใช่ไหมตุ้งดูแลตัวเอง18 19ออกนอกบ้านแล้วไม่ต้องการเงินพ่อแม่แล้วแต่คนเอเชียเนี่ยส่งลูกจนจบเลยจนกว่าจะหยุดเรียนเลยฝรั่งพ่อแม่อายุมากขึ้นก็แยกละอายุ30ถ้ายังอยู่กับพ่อแม่เนี่ยฝรั่งถือว่าลูกเนี่ยแย่มากแต่ถ้าเกิดเป็นคนเอเชียบอกถือว่าควรอยู่ดูแลพ่อแม่นะถือว่ากตัญญูอันนี้แฟกเตอร์แบบนี้มุมมองแบบนี้มีการปรับเราคิดต่างกันเยอะนะครับงั้นเวลาการแต่งงานจะมีช่องว่าง 2.4 คือ development คือการพัฒนาการด้านอารมณ์พัฒนาการด้านอารมณ์นะฮะการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่อะไรก็กรี๊ดนะเด็กล้มกระดานกรี๊ดพี่น้องเคยกรี๊ดมั้ยอาการคนเป็นเด็กเนี่ยคืออะไรก็ทิ้งล้มเลิกแสดงความเป็นเด็กออกมาคนเป็นเด็กเป็นยังไงครับรับแรงกดดันไม่ได้ไม่อดทนรอคอยไม่มีความถ่อมใจไม่สุภาพมีอะไรก็แสดงความเป็นเด็กออกมาเนี่ยนี่คือสภาพแบบนี้งั้นเวลาเราจะดูคู่ครองใครจะเป็นคู่ครองเราในอนาคตดูซิว่าครอบครัวรับแรงกดดันได้ไหมดูใครที่จะมาเป็นลูกสะใภ้เราลูกเขยเราใช่ไหมครับเจ้าหนุ่มคนนั้นเจ้าสาวคนนั้นรับแรงกดดันได้ไหมเป็นยังไงบ้าง 2.5 education ไล่เรามาเลยนะ A B C D E นะฮะคือการศึกษาอย่าให้ห่างกันเยอะจะมีปัญหาถ้ามันห่างกัน 2.6 คือ family คือครอบครัวเบื้องหลังการสอนของครอบครัวมีผลนะฮะแบ็คกราวด์ของครอบครัวมีผลต่อความคาดหวังของตัวลูกเมื่อจะไปแต่งงานเพราะเราถูกหล่อล้อมถูกบ่มเพาะมาใช่มั้ยครับจากครอบครัวแบบนี้แต่ละครอบครัวเลี้ยงลูกเหมือนกันมั้ยครับไม่เหมือนกันนะฮะเมื่อเราแต่งงานเนี่ยต่างคนต่างเข้าพิธีแต่งงานด้วยความคาดหวังไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถามทั้ง2ฝ่ายถึงความคาดหวังนะถ้าถูกเลี้ยงวัฒนธรรมที่ต่างกันก็ยิ่งต่างที่ผมบอกนะฮะคนรวยคนมีกระตังคนมีเงินเยอะมีคนรับใช้เยอะแยะสบายพอเราแต่งงานก็คาดหวังว่าอีกฝ่ายนึงเอ้ยทำไมเราไม่จ้างเมื่อก่อนนี้คนใช้เราซ้าย5ขวา5เลยนะซักผ้าคนนึงรีดผ้าคนนึงเลยนะล้างรถคนนึงเลยนะตัดหญ้าคนนึงเลยปิ๊กบอกนี่ผมต้องทำทุกอย่างมั้ยเนี่ย เห็นภาพมั้ยคือความแต่ละครอบครัวการถูกดูแลนะครับนี่คือความเข้ากันได้6ประการเพราะฉะนั้น3ลักษณะแบบนี้นะครับ3นะฮะข้อ3คือคาแรคเตอร์นะฮะยกข้ามมาละข้ามข้อ2มาละข้อ2จบละอันที่3คือคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์คือคุณภาพชีวิตนะฮะคุณภาพชีวิตบุคลิกภาพเป็นยังไงมากกว่านิสัยด้วยซ้ำนะฮะใน1ธิมธีบทที่3ข้อ1ถึง12เนี่ยบอกเอาไว้เยอะเลยนะครับจะพูดถึงลักษณะของผู้ปกครองดูแลกับอีกอันนึงก็คือเป็นลักษณะของมัคคนายกซึ่งยาวมากผมจะอ่านบางข้อแล้วกันผู้ปกครองดูแลนั้นเป็นคนที่ไม่มีทิฏฐิเป็นสามีหญิงคนเดียวรู้จักประมาณตนมีสติสัมปชัญญะเป็นคนน่านับถือมีอัธยาศัยต้อนรับแขกเหมาะที่จะเป็นอาจารย์ไม่ดื่มสุรามึนเมาไม่ชอบความรุนแรงแต่ผ่อนหนักผ่อนเบาไม่ชอบการวิวาทไม่เป็นคนเห็นแก่เงินปกครองครอบครัวตนได้ดีอบรมบุตรธิดาให้มีความนอบน้อมด้วยความเคารพนับถือเขาจะต้องไม่ใช่คนที่เพิ่งกลับใจใหม่เกรงว่าเขาจะยโสและถูกลงโทษเช่นเดียวกับมารดูมัคคนายกนะครับผู้มัคคนายกก็เหมือนกันคนที่น่านับถือไม่เป็นคนพูดจากับกรอกไม่ดื่มสุรามึนเมาไม่เป็นคนโลภเห็นแก่ได้ประมาณนี้สรุปก็คือว่าต้องมีคุณลักษณะชีวิตที่กำลังเติบโตในความสัมพันธ์กับพระเจ้านะฮะลักษณะชีวิตต้องเติบโต 3.1 มีอะไรบ้างมีชีวิตที่คนอื่นกล่าวหาไม่ได้ไม่มีใครซุบซิบได้ไม่มีใครกล่าวหาได้สามารถพิสูจน์ได้กำลังจะบอกว่า
ไม่มีชีวิตที่คนอื่นกล่าวหาไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าใครมากล่าวใครจะมากล่าวหานะไม่ยอมอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับคือไม่มีทิฏฐิเลยนะไม่มีทิฏฐิไม่ใช่พวกประเภท untouchable นะคือแตะต้องไม่ได้อย่างนั้นไม่ใช่นะแต่มองดูชีวิตไปโอ้โหดีมากเลย 3.2 คือสัตย์ซื่อสัตย์ซื่อในที่นี้หมายถึงจงรักภักดีภักดีแต่ต่อสิ่งที่ตั้งใจทำพูดคำไหนคำนั้นในความสัตย์ซื่อนะในความสัตย์ซื่อพูดคำไหนคำทำอย่างนั้นสัญญาอะไรแล้วทำตามสัญญา 3.3 ครับไม่เย่อหยิ่งนะไม่หยิ่งอวดตัวชอบข่มพี่น้องเคยเจอผู้ชายที่ชอบข่มคนอื่นไหมหรือเคยเจอผู้หญิงที่เย่อหยิ่งไหมอวดตัวไหม 3.4 ครับอารมณ์ร้ายเคยเจอไหมอารมณ์ร้ายอารมณ์ร้ายประเภทฟาดงวงฟาดงาอารมณ์ไม่เสถียร 3.5 ดื่มจัดนี่ในพระคัมภีร์นะดื่มจัดพระคัมภีร์ตอนหนึ่งก็บอกว่าเรื่องสุราเขาบอกอย่าดื่มได้แต่อย่าเมามายใช่ไหมแต่ถ้าให้ดีเราอยู่เมืองไทยใช่ไหมครับเกรงว่าเราจะไม่ค่อยงดงามเรียบร้อยแล้วก็ตัดสินใจที่จะไม่ดื่มซะโอเคไหมครับนะฮะ 3.6 ชอบใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือกำลังกายชอบใช้ความรุนแรงมีไหมความรุนแรงเจออะไรหงุดหงิดปุ๊บปั๊บโครมคร่ามโปร่งเพลงเสิร์ฟอาหารมาเมื่อกี้เสิร์ฟอาหารมาแย่งกันหน้าดูเลยมาแต่ข้าวผัดถั่วงอกโมโหมากเลยขาไก่หมดกระแทกจานโครมไม่กินก็ได้วะสวัสดิ์สตรีเห็นน่ารักจังเลยอ่ะเขาเป็นคนมีความจริงใจตามข้อ 2.5 พอดีที่อาจารย์บอกไงอะไรสมมติผมก็พูดมั่วไปข้อ 2.5 ไม่มีเนี่ยข้อนี้เข้ากันได้เลยนะเคมีตรงกันเราชอบไปเลยคนจริงใจอ่ะอารมณ์ร้ายยังไงก็ออกมาอย่างนั้นพี่น้องก็จะเงื้อมือกับเราในวันนึงที่หลังจากที่แต่งงานไปแล้วอารมณ์ร้ายนะฮะ 3.7 ซื่อสัตย์ซื่อสัตย์อันนี้หมายถึงเรื่องของไม่โกงนะแตกต่างจากสัตย์ซื่อในข้อ 3.2 สัตย์ซื่ออันนี้คือรักษาตามสัญญาใช่ไหมยังทำอยู่แม้ไม่มีใครเห็นแบบนี้แต่กรณีซื่อสัตย์นี่หมายถึงว่าไม่คดโกงคำพูดเงินทองแบบนี้นะครับ 3.8 นี่สำคัญควบคุมตัวเองได้เป็นไงเซลฟ์คอนโทรลใช่ไหมรู้จักบังคับตนวันนี้มีน้องแบ่งปันในแคร์วันก่อนบอกว่าเนี่ยผมมีเซลฟ์คอนโทรลแล้วดีใจมากเลยเนี่ยนี่คือชัยชนะของเขานะวันนี้เนี่ยต้องดูว่าเขามีชัยชนะไหมคือมีชัยชนะเหนือวินัยไหมคือมีชัยชนะเหนือหนังเขาไหมนะผู้ชายที่เราหมายปองเนี่ยโอ้โหมาโบสายตลอดเขาเป็นคนที่คงเส้นคงวาจริงๆเลยคนนี้เขาเป็นคนที่มาโบสายอย่างเสมอต้นเสมอปลายจริงๆเลยเป็นคนที่เราจะเอาคนแบบนั้นแค่ตื่นนอนยังไม่มีชัยชนะเลยจะไปทำอะไรได้เนี่ยจะนำชีวิตเราได้ไงเนี่ยถ้าเขายังมาโบสายแล้วเขาจะพาลูกเราไปสายไปเรียนไม่ทันนะจริงไหมจริงนี่เล็กๆน้อยๆแบบนี้แล้วเราจะพลาดตลอดแล้วเราจะทำลูกเราเสียใจในอนาคตถ้าผมเป็นคนตื่นสายแล้วผมคงทำดิปเปอร์เสียใจไปหลายรอบแต่ขอบคุณพระเจ้าผมไม่ได้เป็นคนตื่นสายประเด็นคืออะไรยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเรื่องการตื่นสายนะดิปเปอร์เนี่ยที่โรงเรียนเขาจะมีการสมัครเพื่อไปแบบไปทัศนศึกษาอะไรเงี้ยโรงเรียนเขามีเด็กประมาณ500คนแต่การทัศนศึกษามีหลายเรื่องหลายประเด็นที่เขาจะตามความสนใจเขาเรียกเช่นครั้งนี้เนี่ยสมัคร120คนผมก็บอกดิปเปอร์เนี่ยคุณพ่อ120คนนะเออแล้วไงอ่ะพรุ่งนี้คุณพ่อต้องรีบตื่นเลยนะถามทำไมอ่ะคุณครูเนี่ยเขาเปิดสมัครกี่โมง7โมงโอ้ดิเปอร์ไปทำไมไก่โฮสมัครเที่ยงก็ได้วันเดียวสมัครวันเดียวคุณพ่อสมัครวันเดียวดิเปอร์ใจเย็นคุณพ่อต้องไปแต่เช้าเลยนะถามทำไมอ่ะเขามาตั้งแต่6โมงครึ่งเลยนะเขามารอคุณครูเลยนะแถวยาวมากเลยนะเฮ้ยจริงเหรอได้เดี๋ยวพี่คุณพ่อตื่นตี4 45เลยแถม15ทีปกติตื่นตี5ทุกวันนะผมเนี่ยตลอดชีวิตถึงอีก12ปีนะถึงม .6 อ่ะบอกว่าไปเนี่ยจริงๆบางทีนะดิปเปอร์ครั้งนี้ได้ดิปเปอร์ครั้งนี้ได้ที่40ฮะคุณพ่อส่งดิปเปอร์ 6:15 เนี่ยนะดิปเปอร์หยิบป้ายบัตรที่40ดิปเปอร์นี่มันไปสวรรค์กันหรือเปล่าเนี่ยค่ายนี่ไปสวรรค์กันหรือเปล่าทำไมคนอยากไปขนาดนั้นคุณพ่อโอ้โหไม่ได้เลยเพื่อนดิปเปอร์นะบางคนยังไม่ได้ไปเลยอ่ะเนี่ยเราเห็นภาพนะกำลังลึกโอ้ยสำคัญนะเล็กๆน้อยๆเรื่องพวกนี้ใช่ไหมแล้วพี่น้องนึกภาพถ้าเกิดผมเป็นคนที่ไม่มีวินัยเฮ้ยไม่เป็นไรลูกตกเย็นนี้พ่อหิ้วกระเป๋ามากลับบ้านคุณพ่อเป็นไงที่พ่อได้ไหมลูกได้บัตรได้คนที่180คุณพ่อไปถึงกี่โมง8 โมงนี่ยังไม่ทันตันเลยนะเพลงชาติยังไม่ขึ้นเลยนะที่พ่อ7:49นะเมื่อเช้าเนี้ยนี่สมมติเห็นภาพไหมพี่น้องอยากได้สามีแบบไหนแค่เรื่องแรกเรื่องนี้ต้องมีชัยชนะผู้ชายเนี่ยแต่นำผู้หญิงเนี่ยเรื่องนี้สำคัญมากเพราะท่านต้องเป็นคนนำในครอบครัวผมนี่เป็นคนแรกเลยนะที่ตื่นในบ้านเพราะผมรู้ภรรยาผมทำงานหนักตอนกลางคืนเนี่ย
ผมจะให้เขาตื่นล้าหลังจากผมประมาณ15นาทีแต่ภรรยาผมเนี่ยเขามักจะตั้งนาฬิกาผิดจะตั้งก่อนที่ผมตั้งปลุกก่อน15นาทีผมเลยตื่นก่อนมาปิดของเขาแล้วผมก็มานอนต่อแล้วรอตื่นของผมอีกทีเป็นสิ่งที่เรากำลังตกลงกันอยู่นะคือภรรยาผมก็มีความตั้งใจไงเดี๋ยวตื่นก่อนสามีมาปฏิบัติดีกว่าแต่ว่าตื่นปุ๊บผมก็ไม่เป็นไรถ้าเธอนอนเถอะผมไปกดให้นึกในใจเธอจะตั้งทำไมน้อยมันสิบห้าทีผมก็เลยเป็นคนที่ตื่นเร็วอย่างดับเบิ้ลขึ้นมาอีกนะคือกดสองครั้งเลยนะเพื่อความชัวร์แต่เราก็อยู่ได้ที่ความรักนะเราก็แบบเออโอเคไม่เป็นไรอะไรเพื่อเช็ครีเช็คใช่ไหมรีเช็คแต่มันเช็คแต่มันเช็คนะกำลังพูดต่อถึงไหนแล้วเนี่ยควบคุมตัวเองได้สำคัญนะต้องเราผมเน้นเลยผู้หญิงต้องให้ผู้ชายต้องควบคุมตัวเองได้วันนี้ผมพูดตรงนะคนไหนที่ตื่นสายเนี่ยอย่าโกรธผมนะต้องให้มีชัยชนะให้ได้ไม่ได้เพราะคัมภีร์พูดเลยเขาตายเพราะอะไรเขาตายเพราะขาดวินัยเขาตายเพราะขาดวินัยเขาไม่ได้บอกเขาตายเพราะขาดข้าวไม่ได้เขาตายเพราะขาดอากาศหายใจเขาไม่ได้ตายเพราะขาดความเข้าใจแต่เขาตายเพราะขาดวินัยเอเมนนะครับย้ำเลยนะนะ 3.9 มีความเชื่อที่ถูกต้องไปละ 3.9 มีความเชื่อที่ถูกต้องอันนี้จบเลยด็อกทรินเราฟังคำเทศน์คำสอนอยู่แล้วไม่ผิด 3.10 ให้เกียรติมนุษย์นะให้เกียรติมนุษย์ให้เกียรติมนุษย์ทีนี้หมายถึงว่าอะไรคือให้เกียรติพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตคนอยู่ในชีวิตผู้อื่นน่ะไม่ว่ามนุษย์คนไหนก็ตามนะทุกคนมีคุณค่าทั้งสิ้นเอเมนมั้ยครับบอกยกตัวอย่างเช่นสมมติผู้ชายคนนั้นหรือผู้หญิงคนนั้นดูถูกขอทานมั้ยเห็นขอทานแล้วอีแมงวันตอมสกปรกนี่ที่เธอเดินห่างๆเนี่ยไม่ให้เกียรติคนหรือดูถูกคนด้อยโอกาสโอ้ยดูไอ้พวกสำล้อนี่ไอ้พวกซาเล้งนี่ขับรถไปเลยค่ะที่รักขับรถไปเลยค่ะเหยียบมาเลยค่ะเหยียบมาเลยเฉียวมาเลยค่ะเอามาเลยค่ะให้มันล้มไปเลยค่ะบีบแตรเลยค่ะบีบแตรเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยค่ะคือเขาลำบากกว่าเราขี่สามล้อก็ยากอยู่แล้วใช่ไหมสมมติเงี้ยเรามากับแฟนขับรถหรือบางทีภรรยาไม่ภรรยาเป็นคู่แฟนกันผู้ชายเป๊ะเป๊ะโอ้หไอ้สามล้อขี้ขากสังคมเกะกะโอ้โหเนี่ยคือไม่ให้เกียรติพระฉายของพระเจ้าถึงชีวิตของเขาเห็นภาพไหมผู้ที่ดูติดตลกนะแต่ว่านี่คือคนที่ไม่ให้เกียรติคนไม่ควรเอามาเป็นคู่ครองเอเมนมั้ยคะเอเมนมั้ยครับ 3.11 อดทนอดทนอดทนคืออะไรแยกออกมาจากกันคําว่าอดกับคําว่าทนทนคืออะไรครับทนคือแบบทนอยู่อ่ะอดคือไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการใช่มั้ยคือทนในสิ่งที่ไม่ได้นานๆน่ะพระเจ้าบอกมากกว่านี้อีกนะอดทนนานน่ะเห็นมั้ยคือทนได้อ่ะกับสิ่งที่เราอดไว้อ่ะคนไหนที่อดแบบได้สั้นๆนะอย่าคบด้วยนะคบได้เป็นเพื่อนแต่มาเป็นแฟนคงจะลำบากจริงไหมพี่น้องยอมเหงาต่อไปดีกว่าเหงาคนเดียว 3.12 ใช้ชีวิตด้วยสติปัญญาและ 3.3 ใช้ชีวิตด้วยความบริสุทธิ์